านมันนี่ก่อนเลยครับผมชื่องานวันนี้นะครับหนึ่งก็จะเป็นงานเอซิกนะครับ Autumn Winter 2023 Media Preview ครับครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างงานวันนี้ที่เรามาด้วยแบบครับผมจริงวันนี้คนเยอะมากๆคึกคักมากในงานแล้วก็แบบ energy ดีมากๆครับเป็นงานแฟชั่นโชว์ที่แบบมีรองเท้าแบบคอลเลคชั่นออทัมวินเทอร์ของ ASICS มาให้ดูก่อนใครที่ทุกไลน์เลยครับใช่ครับได้มีโอกาสได้เดินดูอย่างคอลเลคชั่นใหม่ที่ออกมาดูแล้วเป็นงานเป็นไงทูดมั้ยสวยงามแล้วก็ได้ใส่คอลเลคชั่นใหม่ด้วยครับแล้วก็มีคนมาชี้ว่าพี่ของพวกเราเป็นรุ่นแบบที่หายากเออสวยเฮ้ยเราขิงอ่ะเป็นรุ่นหายากใช่ครับแล้วก็ในงานก็จะมีรุ่นที่แบบว่าเอ้ยไม่สามารถไม่ได้ถ่ายรูปแต่ว่าเหมือนแบบเป็นการพรีวิวก่อนว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวออกมาสินค้าจะประมาณนี้นะแล้วออกมาก็ให้ไปจับจองกันตอนที่ออกมาแต่พวกเราถ่ายมาเพราะยิ่งห้ามยิ่งอยู่ครับพูดเล่นครับไม่ได้ถ่ายนะไอ้สิครับไม่ได้ถ่ายครับขอโทษครับจะให้เช็คคนอื่นได้เลยไม่ได้ถ่ายซึ่งวันนี้ก็คือเอาป้ายห้ามถ่ายไปติดอันที่อยากให้ถ่ายซึ่งวันนี้เน่งเป็นต้อนรับรุ่นน้องที่เข้ามาสู่บ้านขอบคุณมากที่มาอยู่ด้วยกันงั้นเราถือเป็นรุ่นน้องถือว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ต้องบอกก่อนว่ามันตอบโจทย์ชีวิตยังไงกันของASICS ASICS เหรอคือผมอ่ะก็ใส่มาประมาณ4ปีแล้วก็แบบรู้สึกว่าผูกพันกับแบรนด์มากแล้วก็แบบเวลาหยิบจับอะไรแบบเวลาออกจากบ้านอ่ะคือแบบหลังรถคือมีเยอะมากแล้วก็หยิบเราก็หยิบเอาไปใส่ก่อนเสมออะไรเงี้ยเหมือนระลึกได้แบบเฮ้ยชีวิตเรามันเป็นแบรนด์ASICS นี่หว่าเราต้องยิ้มเอามาใส่เลยอะไรเงี้ยเคยมีโมเมนต์ที่ถอดออกมาจากเท้าไม่มีเลยนอนก็ยังใส่อะไรโอเคก็เนี่ยเราเพราะอันนี้ช่วงที่ก่อนที่เราจะได้เป็นแบรนด์เหมือนกันนะเวลาขึ้นรถเท้าแล้วชอบเห็นกล่องแบบ ASICS เยอะแล้วเราก็แบบอิจฉาพี่องค์เนาะแล้วก็อยากจะขอเขาก็คือให้ไม่ได้เพราะว่าแบบเบอร์คนละเบอร์กันอะไรเงี้ยใช่จนถึงวันนี้เราก็ไม่ฉากแล้วเพราะเราก็มีASICS ใส่แล้วตอนนี้มีเยอะกว่าผมแล้วใช่เพราะซื้อเองด้วยนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีไอ้นอกจากรองเท้ามีเสื้อผ้าด้วยใช่มีเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแบบสปอร์ตก็มีหรือรองเท้าสปอร์ตก็มีนะครับรองเท้าพวกเซ็ตเทนนิสคอร์ตอะไรรองเท้าแบดมินตันอะไรเงี้ยก็ดีมากเหมือนกันก็แบบสตรีทแวร์เขาก็มีนะใช่ASICS สปอร์ตสไตล์อะไรเงี้ยใช่ครับก็ตอบโจทย์และสไตล์คนที่ชอบออกกำลังกายหรือมีใช่ชอบเสื้อผ้าแบบแนวสตรีทเนาะใช่ครับจริงๆผมว่าปีรุ่นคอลเลคชั่นปีเนี้ยคือผมว่าแบบปังที่สุดตั้งแต่เคยทำงานในASICSมาเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบดูคอลเลคชั่นปีนี้ให้ดีๆแล้วปีหน้าด้วยผมเข้ามาก็ปังเลยเหรอใช่วิมีตัวไหนที่เราแบบเล็กๆไปบ้างอะคะไม่มีพอมีหมดแล้วเฮ้ยเล่นก็คือล่าสุดเพิ่งเห็นที่เหน่งใส่แล้วเราก็เพิ่งได้มาเองแต่เหน่งก็ใส่ไปก่อนแล้วคือตัวรองเท้าแตะที่เป็นแบบ 3D แบบน่ารักมากเลยมันจะแบบเหมือนฟีลแบบมันจะเป็นอย่าดูมือไงครับเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าตัวไหนมันจะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ก็ตอนนั้นเห็นเหน่งก็ใส่แล้วก็เนี่ยเราเพิ่งได้วันนี้แหละเดี๋ยวใส่โชว์ฝากงานมันฝากแฟนที่อยากมันเองจริงก็ฝากแบรนด์ ASICS ด้วยฝากพวกเราด้วยผลงานแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ ASICS ก็ครั้งนี้ก็แบบว่าปีนี้คือผมบอกเลยว่าปีนี้รองเท้า ASICS ทั้งลายแบบว่าสปอร์ตหรือว่าลายแบบวิ่งเทนนิสก็มีหรือว่าพวกแบบกีฬาคอร์ตอะไรเงี้ยทุกอันปังหมดก็ขอให้ทุกคนจับตาดูไว้ให้ดีว่าจะมีรองเท้ารุ่นใหม่อะไรออกมาบ้างครับผมรุ่นน้องล่ะเป็นยังไงก็รุ่นน้องรุ่นพี่ว่าไงรุ่นน้องก็ตามนั้นเลยครับผมเราฝากเนื้อฝากตัวนะครับสำหรับแบรนด์มาสเตอร์ของ ASICS คนใหม่ล่าสุดด้วยนะครับฝากตัวด้วยครับทุกคนแล้วก็ฝากรองเท้า ASICS ทุกแคตตาล็อกทุกเลยนะทุกเซกเมนต์ทุกคอลเลคชันไว้ด้วยนะครับยิ่งอย่างที่เหน่งบอกยิ่งออทัมวินเทอร์2023เนี่ยมีตัวเด็ดๆให้ซื้อเยอะมากเลยใช่อายุครบรอบครับปีที่เท่าไหร่ครับ28ครับผมเป็น2928ปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับความรู้สึกผม32แล้วครับทุกคนเราแกงหน้าเราแกงใช่ใช่ก็แต่ว่าไม่เป็นไรครับอายุเท่าไหร่ผมว่าไม่สำคัญไม่สำคัญที่อะไรเลยก็ผมเรียกเนี่ยถ้าเรามีความสุขกับในช่วงอายุนั้นผมว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญแล้วอย่างวันนี้ได้มีโอกาสทำหรือทำอะไรต้องไหมวันนี้ใช่ครับวันนี้ไปเจอแบบปกติผมจะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เจอคุณแม่วันนี้ไปเจอคุณแม่มาฮะจริงเหรอใช่แล้วทำไมไม่ค่อยได้เจอคุณแม่ใช่นะครับทำไมไม่ค่อยได้เจอคุณอยู่คนละบ้านกันใช่ก็วันนี้ก็ได้ไปเจอคุณแม่มาก็เติมพลังใจแต่ว่าปกติไม่ค่อยได้เจอเลยแม่คิดถึงเลยแล้ววันนี้มีงานASICSตอนเย็นตอนช่วงเช้าก็เลยไปหาคุณแม่มาคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ปวดคอเลยครับแม่เป็นวันไหมอวยพรเขาก็แต่เนี่ยอย่างแรกเลยเขาก็อยากให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาโทรมาทีไรเราก็ทำงานอยู่เขาก็เป็นห่วง
แล้วอย่างมันเกิดเนี่ยให้ของขวัญคุณแม่มั้ยมันเกิดเราไว้ของขวัญแม่ไงอะไรครับมันเกิดเราไว้ของขวัญคุณแม่มั้ยต้องเป็นแม่ไม่ใช่เหรอครับที่ให้ผมไม่ชมให้เดี๋ยวผมแบบอยากชวนแม่ออกกำลังกายแม่เป็นคนไม่ออกกำลังกายเดี๋ยวจะมาคับแม่ออกกำลังกายแล้วก็วิ่งเดินเท้าเอซิกแต่แม่เขาพี่แบบเตือนเราแบบแค่บอกเรายังไงบ้างแบบวันนี้นี่แหละครับก็เรื่องแบบเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดชอบแบบชอบเครียดเยอะอะไรเงี้ยเขาจะแบบให้แบบไม่ต้องเครียดมากเลยอย่างวันเกิดเราตั้งเป้าอย่างไรบ้างกับชีวิตเราในเนี้ยเราคิดว่าตั้งเป้าไงผมว่าตอนนี้รู้สึกว่าเรียกว่าอะไรดีอ่ะบางทีทำงานในวงการเนี่ยผมว่ามันต้องแบบเรามีทั้งวิ่งมาเราก็ต้องหยุดเดินบ้างนะหมายถึงว่าไม่ได้แบบหยุดไปเลยแต่ว่าถือว่าเราแบบบางทีเราวิ่งไปตลอดมันก็เหนื่อยบางทีเหนื่อยเกินแล้วเราก็ไม่สามารถวิ่งเนี่ยเต็มสุดท้ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีหยุดเดินบ้างนั่งบ้างอะไรเงี้ยให้แบบชื่นชมความแบบสนุกสนานรอบตัวบ้างอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันมีสุขีในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็จะดีครับแล้วจะมีของขวัญวันเกิดอะไรของเองไหมคิดว่าเดี๋ยวดูอยู่ครับดูอยู่คือมีแรงไว้ครับผมอย่างนั้นเป็นอะไรจะแบบเป็นไม่ได้ใหญ่มาเป็นที่ที่ดีครับพูดเล่นก็คือยังไม่มีครับแต่ว่าจริงๆอะผมก็เคยบอกตั้งแต่แรกว่าอยากได้บ้านแต่ว่ายังหาที่แบบที่ลงตัวไม่ได้สักทีเลยอันเด็กอันเด็กมีของฝากเซอร์ไพรส์นะท้ายก็เป็นที่ดินนี่แหละครับเอาของมาที่ของมาที่ดินเหรอเอาโฉนดกูไปเลยไม่เคยคุยกันว่าแบบเหมือนแบบที่ที่เราอยู่บ้านใกล้กันใช่ไหมเคยคิดว่าเอ้ยถ้ามีซื้อแปลงใหญ่เราหาที่แบบเพื่อนเราในวัย32ปีนี้เป็นไงบ้างในสายตาเราไม่ผมเคารพเขามาตลอดไม่จะให้ออกจากตรงนี้มาจะได้พูดได้ลื่นๆเพราะว่าเนื้อออกเพราะเวลาอยู่แล้วเขาจะเขินเคารพไม่แน่ไม่คือพูดออกมาพูดออกมาไม่ก็คือยินดีกับทุกความสำเร็จของเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าเอ้ยขึ้นมาก็ยินดีกับทุกความสำเร็จของเขาอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเขามีพัฒนาการเรื่อยๆทุกปีเราก็ติดตามเขาอยู่เป็นแฟนคลับตั้งแต่วันแรกมีพัฒนาการเรื่อยๆเหมือนฟีลแบบดูเด็กหัดเดินใช่ๆก็แบบว่าตั้งแต่แบบคือพี่เตก็ดูแลหนิงมาตั้งแต่เข้าปี1เลยอะไรเงี้ยพี่เตก็เป็นพี่เลี้ยงตั้งไข่ใช่ใช่ตั้งไข่จนตอนนี้อะไรอ่ะก็แบบก็คอยยินดีกับเขาเช็ดบ้างมั้ยโหเช็ดขนาดนี้แล้วก็ยินดีเขาเสมออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้เขาเสมอแบบเวลาแบบคิดถึงอะไรก็โทรหาแบบพี่อยู่ไหนกินข้าวอะไรเงี้ยแต่พี่เตเขาก็ไม่ค่อยว่างไงเขาชอบปรึกษาเราเรื่องอะไรอยู่ส่วนใหญ่คุยกันเรื่องแบบไร้สาระนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบบุคคลที่สามารถคุยเรื่องไร้สาระเขาได้บางทีแบบไปกินข้าวด้วยกันมาใช่ไหมกลับมาถึงหน้าบ้านหนิงมาส่งหน้าบ้านเนี้ยนั่งอยู่แบบนั่งอยู่ในรถหนิงอ่ะรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงไงนั่งคุยเรื่องโหเปิดคลิประเบิดปรมาณูดูสารคดีดูเรื่องสัตว์ป่าดูเรื่องอะไรนะมันอยู่ดีๆเยอะมากแบบวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเรื่องเครื่องบินลบอะไรเงี้ยนั่งเปิดดูอะไรนะเราชอบดูเครื่องบินลบไงเรือลบอะไรเงี้ยดูการ์ตูนมั่งอะไรการ์ตูนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยว่าแบบซื้อของอะไรที่แบบว่าโมเดลซื้อโมเดลอะไรเงี้ยเคยมีโอกาสเดินเตะเดินสาดบ้างเลยครับบ้างยังบ้านเขาไม่ธรรมดาไงบ้านเขาแบบบ้านผมเหรอไม่จะบ้านมีไว้มันมีอย่างนะผมอย่างแล้วจริงๆเด็กเป็นห่วงอะไรไหมด้วยความที่อายุ32แล้วห่วงอะไรบ้างไหมจริงๆผมเป็นห่วงเรื่องแบบความเครียดนะการทำงานหรือว่าแบบการที่ต้องแบกรับอะไรบางอย่างมีแบบมีเรื่องเราบางอย่างเข้ามามากมายอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงว่าแบบอยากให้แบบอยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็แบบอยากให้สภาพจิตใจแบบดีๆแล้วก็แบบอยากปีนทุกวันเลยไงไม่แล้วเราบอกไปลงเที่ยวยังไงถ้าสภาพจิตใจเขาไม่ดีอ่ะเธอจะกูแย่งเลยไม่ใช่แบบคือทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่เตเป็นคนสนุกสนานแล้วก็แบบว่าแบบเอนเตอร์เทนทุกคนอะไรเงี้ยเป็นอย่างเขาจะแบบเห็นในมุมที่แบบผมแบบเหนื่อยๆบ่อยอะไรเงี้ยลงมาไม่ไหวเลยว่ะอะไรเงี้ยก็เราก็จะแบบก็แบบวันๆก็เรามีอะไรนะเรามีเรียกว่าความสัมพันธ์แบบการส่งรีวิวบางทีแบบไม่รู้จะหมายถึงว่าบางทีเขาเรียกไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยเราจะคอยส่งรีวิวให้กันแบบเรื่องเนื้อที่เราชอบคุยกันเรื่องสังโลกอะไรเงี้ยแบบก็จะส่งรีวิวไปส่งมาไม่ต้องตอบแต่รู้ว่าหัวเราะอยู่ก็อะไรอย่างนั้นก็แบบส่งเรื่องตลกๆอะไรเงี้ยครับเครียดบ่อยอะไม่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่แบบเขาไปทำงานเขาคงไม่เครียดอะไรบ่อยขนาดหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็อยากจะแบบให้เขาตลกบ้างอะไรเงี้ยวันหนึ่งอะไรเงี้ยจริงจริงคิดสัตว์โลกมันช่วยได้เหรอได้ก็อาจจะเป็นสัตว์แบบอาจจะเขาเรียกอะไรมีความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ไม่ว่า
ัตว์หมาหมาแล้วก็มาเลียลูกไงทำน่ารักเราคิดเราจิตใจเราคิดอะไรกันอยู่สัตว์โลกน่ารักอ่ะไม่แบบจระเข้แบบกระโดดขึ้นมางับเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยน่ารักอันนี้คือความสัมพันธ์กันก็เดี๋ยวเรามีแพลนไปเที่ยวกันใช่ไหมเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพักจากงานแป๊บนึงแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไปแบบเอาเรื่องดีๆเข้าชีวิตให้เต็มปอดแล้วกลับมาทำงานใหม่ต่างประเทศใช่ใช่เออนักแกไปที่ไหนกันยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นประเทศที่มีทุ่งหญ้าโซนหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรียกบอกนะเอาบอกแล้วขอไปส่องสัตว์ไปดูสัตว์ยังบอกไม่ได้แต่ว่าเขาแค่ดูความสัมพันธ์อยู่แค่ไหนก็ยังไม่ทิ้งเลยก็ยังบอกไม่ได้ว่าไปที่ไหนแต่ว่าจะดูบิ๊กไฟครับเน่งจะไปเล่นหาคุณไข่เหรอใช่ก็เผื่อจะเอากลับมาตัวนึงอะไรอ่ะไม่เผื่อไปดูลาดราวไงตรงนั้นก็แบบเฮ้ยถ้าสัตว์ป่วยพอดีเราพร้อมใช่ไหมคุณลองไปรดนะเรียบร้อยไหมโอเคนะมีอะไรอีกไหมโอเคเรียบร้อยครับจบที่นี่เหรอจบไม่ดีครับดีครับจบแล้วปรึกษากันจบแล้วแบบหลังคอที่คนจะดูแบบจบแล้วรอตอนไหนไม่ใช่พอแล้วถ้าแบบที่โอคาฟิกได้แต่ที่ติดตามละครเขาใช่ไหมเขาผมยาวสวยใช่โอ้โหโหอะไรอ่ะโหโหนี่คือดูลูกจอมยุทธเขาเป็นไงบ้างเขาขี่เต่าไม่ใช่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 อย่างนั้นมีอะไรมีเอาร้อนแล้วจริงเหรอเอาจริงจริงอะไรจะบอกจริงเหรอกำลังภายในบ้าเลยขี่เต่าไม่มีในเราสงสัยนั้นแหละไม่ใช่เต่าจริงเหรอไม่ใช่เขาไปทำเล่นเอ้าทำเล่นรู้ยังเพื่อนรู้เพื่อนหวังดีเพื่อนดูใช่ไหมไม่ใช่อยากเล่นบอลไม่ขี่อันนี้ต้องขี่เมฆเอาใหม่เหน่งถืออะไรลูกแก้วไงลูกแก้วใช่ลูกแก้วเก็บให้ครบ7ลูกไม่แต่ว่าเดี๋ยวรอดูเดียวจบไงฟีลแบบแกลโตเนี้ยเราก็รอดูฟีลรวดเดียวจบเลยไงใช่เพราะนี่ก็ซีซั่นเขาเยอะเหมือนกันได้โอเคโอเคครับอยากภาษาจีนก็ได้นะภาษาจีนได้ไหมไม่ได้มันซีโซอะไรไม่ได้